ที่นักเรียนปวช.ปี3นะคะที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5แล้วสำหรับการเรียนการสอนของพวกเรานะคะสำหรับรุ่นพี่ปวช.ปี3ที่มีเรียนกันทั้งหมด8สัปดาห์โอ้นี่เลยมานะคะครึ่งหนึ่งละนะคะซึ่งในรายวิชานี้เจอครูนะคะก็จะรู้เลยว่าเป็นรายวิชาอะไรคะรายวิชาโครงการนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเจอกันค่ะบ่าย3โมงถึง4โมงครึ่งนะคะ1ชั่วโมงครึ่งสำหรับการเรียนในรายวิชานี้นะคะรายวิชาโครงการซึ่งวิชานี้เราไม่มีการสอบจ้านะคะเราจะใช้วิธีการนะคะในการที่เราจะให้นักเรียนนะคะจัดทำโครงการนะรายวิชานี้เก็บคะแนนนะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะยันสิ้นปีการศึกษาเลยนะคะใช้เวลาการจัดทำโครงการ1ปีเต็มสำหรับปีการศึกษาในการที่เราจะทำโครงการนะคะซึ่งในการทำโครงการนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกๆรายวิชาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทำหนึ่งตัวก็สามารถที่จะนะคะใช้ผลตรงนี้เนี่ยไปรวมกับนะคะรายวิชาอื่นๆด้วยก็คือการทำบูรณาการนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูนะคะก็จะอธิบายนะคะเรื่องของการเขียนการทำโครงการของเรานะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ของครูแต่ละที่นะคะก็น่าจะดำเนินการนะคะในการทำโครงร่างโครงการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคิดว่าเกินครึ่งน่าจะนำโครงร่างโครงการตรงนี้ไปเสนออนุมัติที่สถานประกอบการร้าน 7-Eleven เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องนำไปให้นะคะกับผู้จัดการร้านนะคะให้กับ FC ทำการอนุมัติด้วยนะคะว่าเราจะขอทำโครงการตรงนี้เนี่ยนะคะที่ร้าน 7-Eleven ก็เลือกร้านที่เราคิดว่าร้านนี้เนี่ยนะคะมีปัญหาการทำโครงการเริ่มจากการที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นเราอยากจะพัฒนาอยากจะแก้ไขนะคะร้านนี้ให้มันดียิ่งขึ้นถ้าเราทำโครงการตัวนี้ขึ้นมากับร้านนี้จะส่งผลทำให้ร้านนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นนะคะทำให้การให้บริการดีขึ้นดังนั้นการทำโครงการของเราใช่แค่เพียงว่าจะทำรูปเล่มแล้วก็เสร็จเป็นไปไม่ได้เราต้องเอาโครงการตัวนี้เนี่ยไปทดลองใช้จริงนะคะถามความพึงพอใจว่าโครงการของเรานั้นมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะมันมีปัญหาอะไรอย่างไรบ้างนะคะเอาไปทำแล้วมันจะช่วยทำให้ร้านเซเว่นของเรานั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือไม่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูก็จะต้องมาอธิบายนะคะในเรื่องของการจัดทำโครงการของเรานะซึ่งปกติแล้วจริงๆเนี่ยในเทอมนี้เนี่ยนักเรียนเราทำแค่เพียงบทที่1ถึงบทที่3นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาสอนในการเขียนบทที่3ว่าในบทที่3นะองค์ประกอบของบทที่3มีอะไรและที่สำคัญเครื่องมือที่ใช้ในบทที่3นั่นก็คือแบบสอบถามนะคะที่เราต้องทำเราต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมแบบสอบถามที่จะไปถามลูกค้าไปถามพนักงานเตรียมชิ้นงานที่จะต้องเอาไปลงนะคะทำงานที่สถานประกอบการเตรียมแล้วหรือยังสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะหรือบางพื้นที่บางกลุ่มจะต้องไปทำจริงๆที่หน้างานเลยนะคะอย่างเช่นไปทำเชลตกแต่งเชลนักเรียนก็จะมีเวลานะคะ 2-3 อาทิตย์แรกก่อนที่นักเรียนจะไปลงร้านนะคะหรือว่าช่วงในการนักเรียนลงร้าน 2-3 อาทิตย์แรกให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพราะนักเรียนต้องทำการทดลองจริงอย่างน้อย3เดือนนะคะในการที่จะเอาผลงานไปทดลองใช้แล้วก็ทำการสอบถามพนักงานหรือว่าสอบถามลูกค้าในร้านว่าโครงการของเราไอ้สิ่งประดิษฐ์ตัวนี้
หรือว่าชิ้นงานตัวนี้เมื่อเอามาใช้ในร้านเซเว่นแล้วมันส่งผลประโยชน์อะไรอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราก็ต้องทำกันในช่วงของการฝึกงานนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของแบบสอบถามไว้ด้วยนะคะเอาไว้เวลาลูกค้ามาใช้บริการแล้วเราได้สามารถทำแบบสอบถามได้ชิ้นงานก็ต้องให้เสร็จสิ้นนะคะตามที่กำหนดนั่นเองดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ครูก็จะมาอธิบายนะคะให้นักเรียนได้ทราบกันนะคะว่าในบทที่3นั้นมันมีหัวข้ออะไรอย่างไรกันบ้างแล้ววิธีการเขียนนะคะแบบสอบถามนะแบบสอบถามที่ดีควรจะมีหัวข้อในเรื่องอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกันวันนี้ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแบบสอบถามนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะถามได้ใครที่ทำแบบสอบถามแล้วออกแบบสอบถามแล้วนะนักเรียนคงจะเคยเห็นแหละนะคะแบบสอบถามในรูปแบบต่างๆน่าจะเคยเห็นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็อาจจะสามารถที่จะมาปรับมาประยุกต์แบบสอบถามให้เข้ากับการทำโครงงานของเราก็ได้หรือดูจากรุ่นพี่รุ่นที่แล้วที่เขาทำกันหรือใครไม่เคยเห็นแบบสอบถามมาก่อนหรือยังไม่มั่นใจในการทำแบบสอบถามเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมา อธิบายให้ฟังว่าองค์ประกอบของแบบสอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงการนั้นนะคะมีลักษณะอย่างไรแต่ก่อนอื่นก็ทักทายสักนิดนึงนะจ๊ะถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทักทายก่อนเริ่มต้นการเรียนเมื่อสักครู่นี้เรียนกับอาจารย์ยาย่าไปนะอาจารย์สุขยานะคะในรายวิชาจัดแสดงสินค้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยเด็กเงียบมากเลยไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกตอบคำถามกันน้อยเหลือเกินธรรมดานะตอนปี1โอ้โหชอบมากเลยสกายพอขึ้นปี2ก็สกายบ้างไม่สกายบ้างพอปี3กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยมีละนะคะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่ค่อยอยากจะพิมพ์อะไรมาทักทายครูแล้วเบื่อและสกายนี่เนี่ยใช่ไหมนะณนะตอนนี้เนี่ยใครอยู่หน้าสกายนะอย่าให้ครูเมาเพียงอย่างเดียวสกายมาทักทายกันสักนิดหนึ่งนะแสดงว่าตัวเองยังไม่แก่นะอาจารย์ว่าหนูแก่ไม่มีเรี่ยวแรงสกายพิมพ์มานะใครอยู่หน้าสกายณตอนนี้นะคะก็พิมพ์เข้ามาทักทายกันสักนิดหนึ่งนะที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะก็มีที่ไหนนี่ร้านหน้าร้านหน้าเทคโนโลยีนะจ๊ะเข้ามาทักทายนะคะพาณิชยการปราจีนบุรีค่ะนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาและสุดท้ายท้ายสุดนะคะพาณิชยการกาฬสินธุ์จ้าอ๋อศูนย์การเรียนกรุงเทพต่างสวัสดิ์เงียบเหงาเนาะเนี่ยก็สกายเข้ามากันสักนิดหนึ่งละกันเนาะมาจ้ามาจ้ามาจ้าทบทวนนิดนึงนะคะสำหรับองค์ประกอบของบทที่3นะบทที่3มีเรื่องอะไรกันบ้างนี่ค่ะนะหัวข้อที่จะใช้นะคะที่จะต้องมีนะอยู่ในบทที่3นะคะหลักๆแล้วนะคะก็4หัวข้อเลยจ้านะคะอันที่1การกำหนดประชากรและก็การเลือกกลุ่มตัวอย่างอันนี้ครูก็sample ไปแล้วนะอธิบายไปแล้วนะยกตัวอย่างไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะว่าประชากรนะคะที่เราใช้ในการทำโครงการของเรานะก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของการทำนะคะสิ่งประดิษฐ์ของเรานั้นที่ใช้ในร้านเซเว่นเนี่ยมันทำเกี่ยวกับใครถ้ามันเกี่ยวกับลูกค้าประชากรก็คือลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเซเว่นของเราต้องระบุด้วยนะคะว่าสาขาอะไรนะลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเซเว่นอีเลเว่นสาขาวัดบัวขวัญนะคะกลุ่มตัวอย่างก็เป็นกลุ่มย่อยจากกลุ่มประชากรอันนี้มาจากว่ากลุ่มประชากรเนี่ยลูกค้าที่มาใช้บริการโอ้โหอาจารย์ลูกค้าหนูมาเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะ3เดือนเนี่ยโอ้โหเป็นถึงขั้นเป็นแสนเลยนะอาจารย์มาใช้บริการนี้เนี่ยนั้นหนูจะต้องให้แบบสอบถามกับลูกค้าทุกคนเลยหรือเปล่าไม่ต้องเอาแค่บางส่วนจากกลุ่มประชากรเรียกว่ากลุ่มตัวอย่าง
นะคะให้เอาเท่าไหร่ครูเคยบอกหนูไปแล้วบอกนักเรียนไปแล้วว่านักเรียนนะคะถ้าเป็นถามความพึงพอใจนะคะของลูกค้าเอาแค่เพียง50คนพอนะคะจากลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการที่ร้านเซเว่นของเราเอาแค่เพียง50คนคราวนี้ครูขาแล้วถ้าหนูทำโครงการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้าล่ะคะหนูทำเกี่ยวข้องกับพนักงานในร้านเซเว่นกลุ่มประชากรคือใครคะกลุ่มประชากรก็คือกลุ่มพนักงานนะคะที่ทำงานอยู่ในร้านเซเว่นนั้นๆ นะก็อาจจะเป็นพนักงานที่ใช้พนักงานที่ทำงานอยู่ในร้านเซเว่นงามวัดบัวขวัญ นะคะร้านเซเว่นวัดบัวขวัญอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วกลุ่มตัวอย่างล่ะคะกลุ่มตัวอย่างพนักงานในร้านเซเว่นมีกี่คนมี13คนถามว่าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไหมกลุ่มตัวอย่างคือการสุ่มนะคะจากกลุ่มประชากรทั้งหมดเลือกมานะคะมันมีวิธีการเลือกนะหลายรูปแบบนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็เอาแบบสุ่มอย่างง่ายนะคะถ้าเป็นพนักงานมีแค่13คนจะต้องสุ่มอีกไหมคะไม่ต้องก็เอาทั้งหมดนั่นแหละค่ะ13คนเลยโอ้ประชากรมีติดเดียวเองนะคะแบบสอบถามมีแค่13ใบจะเอาสุ่มอีกเหรอคะสุ่มตัวอย่างอีกเหรอคะกลุ่มตัวอย่างอีกเหรอโอ้มันน้อยเกินไปละมั้งเราก็เอาทั้งหมด13คนนะเนี่ยคือหัวข้อที่1ที่นักเรียนจะต้องมี2เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยนะคะเราก็ต้องมีนะเครื่องมือที่ใช้หลักๆแล้วในการทำวิจัยนะคะหรือว่าในการทำโครงการส่วนใหญ่แล้วนะคะเครื่องมือที่ใช้นะเราเรียกว่าแบบสอบถามแบบทดสอบหรือแบบสัมภาษณ์นะคะเครื่องมือที่ใช้นะคะในการจัดทำโครงการเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำโครงการนะคะในที่นี้หลักๆแล้วที่เขานิยมกันก็จะมี3ตัวหรือว่า3ประเภทด้วยกันก็คือ1แบบทดสอบ2แบบสอบถาม3แบบสัมภาษณ์นะที่พี่ๆเราหรือว่าส่วนใหญ่นะคะเรานิยมใช้กันนั่นก็คือแบบสอบถามอันนี้มาจากว่าแบบสอบถามนี้เนี่ยนะคะหรือว่า questionnaire เนี่ยนะสามารถถามนะคะโดยเน้นปริมาณถามความพึงพอใจจากการทำโครงการของเราหรือว่าทำวิจัยของเราเราสามารถเน้นปริมาณได้ก็คือถามคนหลายๆคนส่วนใหญ่จะใช้แบบสอบถามแต่ถ้าเป็นแบบทดสอบหรือว่าเทสเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก่อนเรียนทดสอบก่อนนะคะทำแบบทดสอบเทสก่อนพรีเทสกับโพสเทสพอหลังเรียนแล้วเป็นยังไงก่อนเรียนเป็นยังไงหลังเรียนเป็นยังไงจะนิยมใช้แบบสอบถามนะคะก็จะใช้ในการพวกทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก่อนทำและหลังทำโครงการนี้วิจัยครั้งนี้ก็สามารถใช้แบบทดสอบได้แล้วตัวสุดท้ายนะคะแบบสัมภาษณ์ interview อันนี้เนี่ยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการเข้าไปพูดคุยนะคะหรือว่าสัมภาษณ์นะคะกับผู้ที่เราต้องการทำวิจัยหรือว่าทำโครงการด้วยในเรื่องของการให้ข้อมูลเชิงลึกอยากจะรู้ความคิดเห็นของเขาเราใช้วิธีการสัมภาษณ์ต้องการข้อมูลเชิงลึกเราใช้วิธีนี้นะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปสอบถามความพึงพอใจเราก็จะใช้แบบสอบถามซึ่งในการทำโครงการของเราครั้งนี้นะคะเราจะใช้แบบสอบถามนะในการทำโครงการซึ่งในแบบสอบถามนะคะก็จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ในแบบสอบถามนะคะเราก็จะมาเจาะตัวนี้กันเลยเนาะเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้นะคะในการทำโครงการดังนั้นเราก็มาชี้เฉพาะในหัวข้อนี้เลยในการทำแบบสอบถามนะคะหลักๆแล้วจะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกัน
นะคะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะไม่ทันนะคะจดหน้านี้ก่อนนะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนที่1ถามข้อมูลทั่วไปนะคะเดี๋ยวศูนย์ไหนไม่ทันเดี๋ยวจะย้อนให้อันนี้ก่อนองค์ประกอบของแบบสอบถามนะแบบสอบถามที่ดีจะต้องมีทั้งหมด3ส่วนในการเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำแบบสอบถามนะคะในนี้เนี่ยในแบบสอบถามนักเรียนจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนในการแบบสอบถามตอนที่1ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปคืออะไรคะก็ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเช่นอายุเพศผู้ตอบแบบสอบถามของเราเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะอายุประมาณเท่าไหร่ต้องให้เขาระบุด้วยอายุ15ถึง20 21ถึง25 26ถึง30อะไรก็ว่ากันไปนะคะอายุเท่าไหร่มีรายได้ไหมรายได้เท่าไหร่รายได้ 5,000 น้อยกว่า 5,000 5,001 ถึง 10,000 10,001 ถึง 50,000 50,001 ถึง 20,000 20,000 ถึง 25,000 25,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะอาชีพนะอาชีพรับราชการอาชีพพนักงานบริษัทอาชีพรัฐวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวอื่นๆนักเรียนนักศึกษาอะไรก็ว่ากันไปทำไมเราถึงต้องไม่อยากรู้ข้อมูลเขาด้วยเพราะว่าลูกค้ามีลักษณะแตกต่างกันนะความพึงพอใจก็จะมีความแตกต่างกันอาทิเช่นวัยรุ่นกับวัยทำงานความชอบก็แตกต่างกันวัยทำงานกับวัยเด็กความชอบก็แตกต่างกันวัยรุ่นกับวัยชราความต้องการก็แตกต่างกันดังนั้นเราก็ต้องมาศึกษาค่ะว่าลักษณะที่แตกต่างกันนะจะมีความชอบต่างกันหรือเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราก็ต้องเอาตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยเราจึงต้องถามเรื่องของข้อมูลทั่วไปซึ่งจะถามเป็นข้อมูลกลางๆนะคะไม่ระบุเจาะจงที่เช่นอาชีพนะคะเราก็ไม่ได้บอกอยากรู้ว่าเป็นอาชีพครูอาชีพหมอนะอาชีพสถาปนิกก็ไม่ได้บอกงั้นแล้วก็โดยภาพรวมนะคะพนักงานออฟฟิศรับราชการอื่นๆก็ว่ากันไปรายได้เราก็จะไม่ระบุว่ารายได้จริงๆเขาเท่าไหร่เราก็เป็นกลางๆไว้นะคะ 10,000 ถึง 15,000 คุณอาจจะ 12,000 13,000 หรือ 15,000 ก็ได้นะคะ 15,000 1ถึง 20,000 นะอาจจะ 17,000 18,000 19,000 20,000 ก็ได้เราก็ไม่ได้ระบุแต่เราก็แค่ถามข้อมูลโดยคร่าวๆข้อมูลทั่วไปเท่านั้นนะคะเราแค่เพียงอยากรู้ว่าลักษณะของลูกค้าที่แตกต่างกันจะมีความชอบเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันนั่นเองตัวที่2นะที่จะต้องมีนะคะก็คือคำตอนที่2นี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราอยากจะรู้นะคะสอบถามความพึงพอใจอันนี้จะเป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับ rating scale เราจะมีการระบุนะคะออกมาเป็นสเกลต่างๆในการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการของเรานะเป็นสเกลก็5 4 3 2 1 0 0 1 2 3อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นสเกลเป็นช่วง1 2 3 4 5จัดเป็นสเกลแบ่งเป็นช่วงระยะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราเคยเห็นกันนะคะก็จะเป็น5 4 3 2 1นะเขาเรียกว่า rating scale สอบถามความพึงพอใจส่วนใหญ่แล้วพึงพอใจมากที่สุดก็จะอยู่5พึงพอใจน้อยสุดก็1อย่างเงี้ยเป็นต้นเรียกว่า rating scale เราอยากจะรู้ว่าโครงการของเรานะคะลูกค้ามีความพึงพอใจในเรื่องนี้เนี่ยเขามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนที่เช่นเรื่องของราคา5 4 3 2 1พึงพอใจมากที่สุดให้5หรือว่าปานกลางอ่ะ5
ให้3น้อยที่สุดเลยราคาอุ้ยไม่พอใจเลยราคาแพงเกินให้1อย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่องของความสวยงามนะคะพึงพอใจไหมสวยงามไหมสวยงามมากให้5สวยงามน้อยน้อยที่สุดให้1สวยงามปานกลางให้3อย่างเนี้ยเป็นต้นนะเราจะต้องถามตรงนี้นะคะในตอนที่2เนี่ยจะถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการของเราละข้อมูลของโครงการที่เราอยากรู้เราทำโครงการนี้มาแล้วมันโอเคไหมลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือเปล่า543210อ่ะ54321นะจ๊ะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะหัวข้อที่3ก็คือข้อเสนอแนะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคำถามนะคะที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะให้ข้อเสนอแนะสิโครงการของเราควรจะมีการแก้ไขนะคะข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างนะคะให้เขาเนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยเป็นคำถามปลายเปิดเลยควรจะเน้นเรื่องของความสวยงามให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าสีเดิมนั้นไม่ค่อยสวยเนี่ยเราจะรู้เลยอ๋อสิ่งประดิษฐ์ของเราอันนี้โครงการของเราสีสันยังไม่ค่อยโดนใจนะสีมันต้องแจ่มนะสวยกว่านี้นะน่ะลูกค้าพูดมาว่าควรจะต้องมีสีที่สดใสมากกว่านี้หรือสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ควรมีความคงทนแข็งแรงมากกว่านี้เนื่องจากว่ามิสามารถรับน้ำหนักได้เป็นจำนวนมากเราจะได้รู้ว่าอ๋อตัวเดิมเนี่ยนะเราใช้แค่พลาสติกนะถ้าครั้งหน้าเนี่ยเราควรจะต้องปรับและเพราะว่ามีคนนะคะเขียนอยู่ในข้อเสนอแนะว่าควรที่จะมีการปรับเรื่องของความคงทนและอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพลาสติกหรือว่าอาจจะเป็นอะคริลิกอะไรเงี้ยที่มีความคงทนมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าข้อเสนอแนะนะคะให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นนะนี่คือองค์ประกอบนะคะของแบบสอบถามเดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาของแบบสอบถามนั้นมันเป็นอย่างไรนะนักเรียนจะได้ดำเนินการนะคะได้อย่างถูกต้องในการออกแบบแบบสอบถามอ่ะเดี๋ยวจะอันหน้านี้เสร็จหรือยังคะเดี๋ยวจะย้อนให้คลองสารสักนิดนึงเนาะคลองสารไม่ทันใช่ไหมคะสวัสดีนะคะอาชีวศึกษาพักดีพาณิชยการค่ะสวัสดีจรัญสนิทวงศ์ค่ะอนุญาบอกไม่แก่ค่ะยังไม่แก่ค่ะอาจารย์ทักแบบนี้หนูรีบสกายเลยนะคะมาแล้วค่ะอาจารย์สุดสวยนะคะสำโรงนะคะหัวใจมา1ดวงนะคะสุดท้ายก็เพชรเกษมนะคะส่งหัวใจมาช่วงนี้อินเลิฟน้องส่งหัวใจกันมานะจ๊ะอ๋อมีสติกเกอร์มันไม่มีไม่กี่ลายเนาะส่วนใหญ่ที่พวกเราส่งมาก็จะเป็นแบบหัวใจพระจันทร์ยิ้มแล้วก็คนเต้นนินจานะฝนตกแดดออกอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะบอกว่าสกายเราน่าจะมีแบบประมาณแบบสัญลักษณ์ลายเนาะที่มันแบบว่าเก๋ๆอะไรสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์จากใน LINE มาใส่ลงไปในสกายได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีลูกเล่นในการส่งสกายกันมาเนาะไม่งั้นก็พระจันทร์ยิ้มหัวใจนะคะนักเต้นน่ะชลบุรีส่งมานักเต้นเท้าฝ่ายนะเอลวิสโอเคนะคลองสารเสร็จหรือยังคะลูกหน้านี้เดี๋ยวครูจะย้อนให้ไม่ทันเรื่องลักษณะเนาะปึ๊บปั๊บนะนี่สัปดาห์5แหละเหลือเวลาเรียนอีก3สัปดาห์นะคะณตอนนี้เนี่ยนะพวกเราจะต้องสัปดาห์นี้เนี่ยจะต้องเขียนบท1บท2บท3น่าจะได้แล้วนะเพราะว่าในเทอมนี้เนี่ย4ตัวที่เรียนจะต้องทำส่งนะเก็บคะแนนนะคือ1โครงร่างโครงการ2บทที่1
นะคะ3บทที่2แล้วก็4บทที่3 40คะแนนซึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยจะต้องมีมากกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของแบบสอบถามต้องเสร็จสิ้นแล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชิ้นงานที่นักเรียนจะต้องเอาไปใช้เพราะหลังจากที่นักเรียนสอบเสร็จนักเรียนก็ต้องแยกย้ายกันไปทำงานถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนจะไม่มีเวลาได้พบเจอกันจะไม่ได้มีเวลาในการที่จะทำชิ้นงานนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนของครูจะต้องดำเนินการนะคะในการที่จะประดิษฐ์นะโครงการของเราให้เรียบร้อยนักเรียนทำอะไรเกิดขึ้นมานักเรียนก็จะต้องทำผลงานให้เสร็จสิ้นนะคะภายในเดือนเนี้ยเดือนกรกฎานี้นะคะทำให้เสร็จเพื่อที่ว่าพอสอบเสร็จปุ๊บก็จะได้เอาชิ้นงานหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้เนี่ยไปใช้จริงที่ร้านเซเว่นนั่นเองนะคะเป็นห่วงเรื่องของสิ่งประดิษฐ์มากเพราะว่านักเรียนต้องเอาไปใช้จริงทดลองใช้ที่ร้านเซเว่นเป็นระยะเวลา3เดือนในช่วงที่นักเรียนไปลงร้านฝึกงานหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วทำงานเสร็จแล้วกลับมาขึ้นเทอม2นักเรียนต้องมาทำการสรุปผลก็คือบทที่4และบทที่5นะคะแล้วก็ทำการปิดเล่มโครงการของตัวเองซะก็เป็นอันว่าวิชาโครงการของนักเรียนนั้นนะคะประสบความสำเร็จนะผ่านแน่นอนทุกรายวิชาดังนั้นเนี่ยไม่ทำโครงการไม่ได้นะติดม.ส.ทุกรายวิชาเลยนะจะบอกให้นะคะโอ้นั้นก็ดำเนินการซะนะคะณตอนนี้เนี่ยยังเหลือเวลาอีกประมาณ3สัปดาห์นะบท1น่าจะเสร็จแล้วแหละบท2เรื่องของทฤษฎีและเอกสารต่างๆนะคะนักเรียนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมส่วนบทที่3ก็ที่สอนอยู่นะตอนนี้เรื่องของการเขียนนะคะแบบสอบถามและที่สำคัญนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดนะคะข้อมูลต่างๆที่ในรายวิชาโครงการได้ให้ไว้นะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างนะคะแพทเทิร์นแบบฟอร์มในการทำโครงการนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดได้ไปดูซิว่าวิธีการเขียนยังไงหน้าตาองค์ประกอบมีอะไรบ้างครูค่อนข้างที่จะให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามได้หรือฝากคำถามไว้ที่ www.ptcplms.net ได้ในรายวิชาโครงการนั่นเองนะคะย้อนให้คลองสารนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องขององค์ประกอบของแบบสอบถามกันนะคะว่าแบบสอบถามนั้นมันมีอะไรอย่างไรกันบ้างมาดูหน้าตาแบบสอบถามกันนะคะที่ใช้การรุ่นพี่เขาใช้เขาเขียนแบบสอบถามหน้าตาของแบบสอบถามของเขาเป็นอย่างไรวันนี้เอามาให้ดูหลายตัวเลยนะคะสำหรับแบบสอบถามวันนี้เอาของกลุ่มที่ได้รับรางวัลนะคะชนะเลิศหน่อนวัตกรรมด้วยหน้าตาของแบบสอบถามของเขาเป็นอย่างไรอ๋อชนะการประกวดหน่อนวัตกรรมนะคะครั้งที่3ซีซั่น3นะคะก็ลักษณะของเครื่องมือที่เขานิยมใช้ในการทำงานวิจัยหรือว่าทำโครงการนะคะก็3ส่วนแบบทดสอบก็ถามพวกทดสอบก่อนทำหลังทำนะแบบทดสอบตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของพวกสื่อการสอนอะไรประมาณนี้นะคะก่อนทำทดสอบก่อนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนพอเรียนเสร็จปุ๊บหลังทำเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรียนแล้วนะคะมาทดสอบอีกรอบหนึ่งสิมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรียกว่าแบบทดสอบหรือเทสนะคะส่วนแบบสอบถามอันนี้เนี่ยเน้นเรื่องของปริมาณสอบถามส่วนใหญ่จะถามความพึงพอใจนะคะเน้นคนจำนวนมากนะถ้าเกิดสมมติว่าวิจัยหรือว่าโครงการที่ต้องถามคนหมู่มากนะเราจะใช้แบบสอบถามพวกโพต่างๆนะสวนดุสิตโพและเอแบกโพพวกโพพวกเนี้ยจะใช้แบบสอบถามนะคะพอเน้นคนจำนวนมากแล้วก็ให้ติ๊กๆๆๆข้อมูล
และตัวสุดท้ายนะคะแบบสัมภาษณ์อันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเราต้องการรู้เจาะลึกนะคะรายบุคคลเราใช้วิธีการสัมภาษณ์อันนี้เนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะคะในการสอบถามข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามก็ต้องใช้เวลานะคะสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะเวลานานในการที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของการทำวิจัยหรือว่าทำโครงการที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเชิงคุณภาพเจาะลึกนะคะถามความรู้สึกถามความคิดเห็นนะคะจะนิยมใช้แบบสัมภาษณ์ดังนั้นเนี่ยโครงการของเรานะคะจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทำโครงการนั่นเองนะจ๊ะโอเคของสารครูคิดว่าน่าจะพอแล้วเนาะนะคะได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผ่านนะหัวข้อนี้อ่ะดูหน้าตาแบบสอบถามหน่อยอันนี้แบบสอบถามนะคะอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนแผนโปรแกรมเสร็จแล้วขอบคุณมากนะคะคลองสารมาพอดีเลยนะคะอันเนี้ยได้รางวัลชนะเลิศนึกหน้าออกไหมเครื่องเปลี่ยนแผนโปรแกรมอ่ะที่รุดปืดอ่ะหน้าต่างเขาเป็นแบบนี้เครื่องเปลี่ยนแผนโปรแกรมนะเสียบเข้าไปที่เชลนะคะที่พลาสติกที่ใส่แผนโปรแกรมเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็รูดนะคะแผนโปรแกรมออกทีเดียวเลยแทนที่เราต้องเอาไม้จิ้มไส้กรอกมาแงะนะคะทีละอันเจ็บมือเราใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยช่วยนะคะในการเปลี่ยนแผนโปรแกรมมันก็ทำให้เราสามารถเปลี่ยนนะคะแผนโปรแกรมได้ลดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้17บาทต่อชิ้นนะคะ17บาทต่อชิ้นนี่คือ1ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นนะคะชิ้นละ17บาทได้รางวัลชนะเลิศไปโอ้ลงทุน17บาทเองเหรออืมใช่นะคะได้รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 10,000 บาทไปนะคะอืมเรามาดูแบบสอบถามเขาดีกว่าเครื่องเปลี่ยนแผนโปรแกรมนี้นะคะนักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้ใช้กลุ่มประชากรคือใครคะนักเรียนคิดว่าเครื่องเปลี่ยนแผนโปรแกรมต้องเป็นใครกลุ่มประชากรก็คือพนักงานถูกต้องปะถูกสิก็พนักงานในร้านสิถามว่าลูกค้าต้องมานั่งเปลี่ยนแผนโปรแกรมหรือเปล่าไม่ต้องนะลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนแผนโปรแกรมดังนั้นเราก็ถามใครคะถามพนักงานในร้านมานะคะก็ต้องเขียนมาแบบสอบถามนะคะในแบบสอบถามสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวข้อต้องมีด้วยให้รู้ว่าไอ้แผ่นกระดาษที่เรานะคะทำนี้เนี่ยมันคืออะไรอยู่ๆไปให้เขาติ๊กเขาจะติ๊กไหมก็ต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่าไอ้แผ่นกระดาษนี้เนี่ยมันคืออะไรนะมันคือแบบสอบถามแล้วเราก็ต้องใส่อะไรลงไปด้วยคะหัวข้อลงไปนะแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะนะของลูกค้าไม่ใช่ของลูกค้าสิผิดนะเนี่ยของพนักงานของพนักงานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนแผนโปรแกรมข้างล่างเขียนพนักงานข้างบนเขียนลูกค้าพนักงานนะความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนแผนโปรแกรมแบบสอบถามมีชื่อนะคะแบบสอบถามหัวข้อนะคะแล้วก็มีหัวข้อที่เราอยากจะสอบถามถามเรื่องอะไรก็ใส่ลงไปโอเคไหมคะแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อเครื่องลดการสูญเสียแซนด์วิชด้วยสัญญาณเสียงอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลลงไปนะคะให้อธิบายก่อนว่านี่นะคือแบบสอบถามนะแบบสอบถามถามอะไรถามเรื่องของความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อนะคะการลดก
การสูญเสียแซนด์วิชด้วยสัญญาณเสียงเราถามหัวข้อนี้แล้วก็ใส่หัวข้อไปเราถามเราอยากจะรู้อะไรแล้วก็ใส่ไปถามเรื่องอะไรความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่ออุปกรณ์นี้นะคะหลังจากนั้นในแบบสอบถามค่ะก็ต้องมีคำชี้แจงคำชี้แจงก็คือคำที่บอกนะคะรายละเอียดเบื้องต้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจว่าแบบสอบถามของเรานี่เนี่ยจัดทำขึ้นมาเพื่ออะไรต้องมีคำชี้แจงก่อนนะให้เขาได้อ่านหน่อยซิว่าฉันรับใบนี้มาเนี่ยใบนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะวิธีการใช้มันเป็นยังไงมันมีข้อมูลอะไรบ้างเรียกว่าคำชี้แจงต้องบอกนะคะข้อมูลเบื้องต้นว่าแบบสอบถามของเราจะทำมาขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็จะบอกว่าแบบสอบถามฉบับนี้จะทำขึ้นมาเพื่อสอบถามความพึงพอใจของพนักงานขายต่อ โทษทีต่อเครื่องช่วยเปลี่ยนอุปกรณ์แพนโนแกรมเพื่อให้พนักงานมีความสะดวกนะคะในการที่จะอะไรคะใช้งานอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็บอกอีกว่าเนี่ยนะแบบสอบถามของเราแบ่งออกเป็น3ตอนมีอะไรบ้างนี่คือคำชี้แจงนะคะเราก็ต้องเขียนลงไปครูหาแล้วหนูจะรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องสิไปดูได้ตามตัวอย่างเลยครูมีตัวอย่างให้หนูแล้วนะคะหน้าตาของแบบสอบถามนะคำชี้แจงเนี่ยจะบอกรายละเอียดนะคะว่าไอ้แบบสอบถามของเราในเนี่ยสอบถามเกี่ยวกับอะไรสอบถามเกี่ยวเรื่องของความพึงพอใจของพนักงานขายที่มีต่อเครื่องช่วยเปลี่ยนแพนโอแกรมนะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความสะดวกรวดเร็วในการเปลี่ยนแพนโนแกรมนะคะในแต่ละเดือนโดยแบบสอบถามนี้มีจำนวนทั้งสิ้น3ตอนในการเนี่ยเรียกว่าคำชี้แจงข้อมูลของแบบสอบถามเบื้องต้นโดยคร่าวๆแล้วเขาก็จะมาบอกว่าในตอนที่1นะตอนที่1คืออะไรนะตอนที่1ก็คือข้อมูลทั่วไปตอนที่1นะคะคำอธิบายโปรดทำสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกนะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ตรงความเป็นจริงนะซึ่งในตอนที่1นั้นก็คือข้อมูลทั่วไปมี3ตอนตอนที่1คืออะไรตอนที่1คือข้อมูลทั่วไปนะให้ติ๊กนะข้อความที่เป็นจริงเพศชายไปติ๊กเพศหญิงเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นจริงละนะคะเราก็ขอความอนุเคราะห์นะคะให้ผู้ตอบแบบสอบถามนี้เนี่ยช่วยตอบนะคะคำถามที่เป็นความจริงถามอะไรบ้างข้อมูลส่วนตัวถามเรื่องของเพศเพศหญิงเพศชายถามอายุนะคะเราอาจจะแบ่งช่วงอายุนี้เนี่ยเราต้องแบ่งนะคะในอายุที่ใกล้เคียงกันอายุต่ำกว่า18ปี18ถึง25นะคะ26ถึง30ช่วงระยะห่างให้มันใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่น18ถึง25ห่างกัน8ปีนะ26ถึง33ก็ห่างกัน8ก็ช่วงระยะห่างให้มันเท่ากันนะคะไม่ช่วงนี้ห่าง3ช่วงนี้ห่าง10อะไรเงี้ยช่วงระยะที่นักเรียนตั้งเป็นเกณฑ์น่ะต้องห่างใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ห่าง8อันนี้ก็ต้องห่าง8ต่ำกว่า18ปีแสดงว่าใครที่อายุน้อยกว่า18จะต้องตอบอันนี้อายุ16 17 15 5ขวบอะไรฮะก็ติ๊กอันนี้ไปนะแต่ถ้าเกิดอายุ15ปี18ปีขึ้นไปก็นี่เลยนะคะติ๊กลงไปนะ26ถึง30นะคะ
33ปีนะหรือว่า33ปีขึ้นไปเราก็ใส่หัวข้อตรงนี้นะหลังจากนั้นเมื่อมีอายุแล้วก็เรื่องของระดับการศึกษาข้อมูลตรงนี้นะคะเราถามใครคะเราถามลูกค้าแล้วถามพนักงานเราก็ต้องรู้ตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราต้องสอบถามข้อมูลระดับการศึกษาระดับม.ต้นนะระดับม.ปลายปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโทอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องถามด้วยว่าเอ๊ะเขามีการศึกษาอยู่ในระดับใดเราก็ต้องอยากรู้ข้อมูลเขาเนาะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าแตกต่างกันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันหรือตำแหน่งที่แตกต่างกันการศึกษาที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีความชอบหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันตรงนี้เราก็ต้องทำการศึกษาด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เราต้องศึกษาอันนี้ระดับการศึกษาเราก็ถามนะมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะปวช.ปวส.ปริญญาตรีถามด้วยข้อมูลตรงนี้นะปริญญาตรีปวส.นุปริญญานะคะปริญญาโทหรือสูงกว่าส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าสูงกว่าปริญญาตรีอาจจะเป็นด็อกเตอร์ก็ได้นะฮะอันนี้เราถามข้อมูลของใครอยู่คะของพนักงานเนาะเพราะว่าเครื่องเปลี่ยนเครื่องช่วยเปลี่ยนแผ่นออกแกนเราถามคะถามพนักงานเนาะเราก็อยากรู้ว่าพนักงานที่ร้านของเราระดับการศึกษาระดับไหนพี่ที่ร้านเพศชายเพศหญิงมีอยู่13คนแยกออกอายุประมาณเท่าไหร่ต่ำกว่า18ไหมต่ำกว่า18ก็พวกพนักงานพาร์ทไทม์ทวิอย่างพวกเราต่ำกว่า18ได้นะคะมัธยมต้นมีไหมจะมาทำไหมพนักงานเซเว่นเขารับไหมต่ำมัธยมต้นม .3 ก็ได้อยู่นะเราทวิภาคีไงยังวุฒิม .3 อยู่เลยนะปวช.นะคะปวส.นะปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรีแล้วก็ต่อมาค่ะตำแหน่งตำแหน่งบุคคลนะคะที่ทำงานในร้านเซเว่นของเราก็มีใครบ้างล่ะผู้จัดการร้านผู้ช่วยผู้จัดการมีพนักงานมีนักศึกษาทวิภาคีแล้วก็พาร์ทไทม์เนาะที่ทำงานอยู่ที่ร้าน 7-Eleven ตำแหน่งก็แตกต่างกันเราก็ต้องมาถามว่าตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันพอมาใช้เครื่องอุปกรณ์ของเราแล้วเขามีความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนบางทีผู้จัดการร้านไม่ได้เปลี่ยนแผ่นโปรแกรมเขาอาจจะไม่รู้นะแต่คนที่เป็นพนักงานเปลี่ยนอยู่ประจำเขาอาจจะรู้สึกแบบโอเคแฮปปี้กับมันอะไรเงี้ยเราก็ต้องถามตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องของตำแหน่งทั้งหมดทั้งมวลนี้คือข้อมูลทั่วไปนะคะถามใครคะถามพนักงานข้อมูลตรงนี้พนักงานในร้านของเราข้อมูลของพนักงานเราถามความพึงพอใจเครื่องเปลี่ยนแผ่นโปรแกรมเราก็ต้องถามพนักงานว่าพนักงานเขามีความรู้สึกอย่างไรใช้เครื่องของเราแล้วรู้สึกแฮปปี้ไหมดีหรือไม่ดีอย่างไรข้อมูลทั่วไปก็ประกอบด้วยที่นักเรียนจะต้องมีนะคะจดไว้นะ 1. เพศชายเพศหญิงต้องถามนะอายุต้องถามอายุเท่าไหร่แบ่งช่วงอายุให้เหมาะสมเรื่องของระดับการศึกษาแล้วก็เรื่องของตำแหน่ง
ถ้าเป็นนะคะพนักงานแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลูกค้านักเรียนอาจจะเปลี่ยนจากคำว่าตำแหน่งเป็นอาชีพและนักเรียนก็เขียนเปลี่ยนตรงนี้เป็นอาชีพเจ้าของอาชีพรับราชการอาชีพพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยนะคะอาชีพต่อมาเป็นอาชีพอะไรนักเรียนนักศึกษาอันนี้นะคะถ้าเป็นข้อมูลของลูกค้านะคะมันก็จะเปลี่ยนจากตำแหน่งเป็นอะไรคะเป็นอาชีพเราก็สามารถเปลี่ยนได้หรือนักเรียนถามทั้งสองส่วนเลยถามลูกค้าด้วยถามพนักงานด้วยแบบสอบถามนักเรียนก็ต้องมี2ส่วนถูกต้องไหมคะมี2ชุดนะคือชุดหนึ่งถามลูกค้าอีกชุดหนึ่งถามใครคะถามพนักงานนั่นเองถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลูกค้าเราก็เปลี่ยนเป็นอาชีพอย่างเนี้ยเป็นต้นโอเคเนาะเข้าใจเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถามนะคะพนักงานก็จากคำว่าอาชีพเปลี่ยนเป็นอะไรคะตำแหน่งโอเคเนาะก็ถามหลักๆเพศอายุระดับการศึกษาแล้วก็ตำแหน่งอันนี้ถามพนักงานนะคะเปลี่ยนหัวข้อแต่ยืนพื้นก็เพศอายุระดับการศึกษาส่วนตรงนี้นะถ้าถามพนักงานใช้คำว่าตำแหน่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้จัดการร้านผู้ช่วยผู้จัดการพาร์ทไทม์พนักงานนักเรียนทวิภาคีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถามนะคะลูกค้าก็เปลี่ยนจากคำว่าตำแหน่งเป็นอาชีพแล้วเราก็ดูสิคะว่าอาชีพส่วนใหญ่แล้วนะคะมีอาชีพอะไรบ้างที่เช่นอาชีพรับราชการพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจอาชีพส่วนตัวอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะก็ใส่ไปโอเคเนาะเขาใส่ตรงกันนะคะส่วนต่อมาเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งถามว่าทราบข้อมูลนะทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้มากน้อยเพียงใดถ้าเป็นพนักงานในร้านนี้เนี่ยเราต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในร้านได้ทราบก่อนนะคะว่าเอ้ยโครงการจะมีการทำโครงการเกิดขึ้นนะเราต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังนั้นก็เลยมีหัวข้อตัวนี้เสริมนิดหนึ่งทราบเกี่ยวกับโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนว่ามีโครงการเครื่องช่วยเปลี่ยนแผนโปรแกรมนี้เกิดขึ้นคุณทราบข้อมูลนี้มากน้อยแค่ไหนให้เขาติ๊กชนิดหนึ่งเป็นอันบอกว่าเอ้ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นอย่างดีเราก็ต้องใส่ไปเสริมลงไปนะคะทราบรู้มากเลยใส่มากไปนะคะปานกลางพอรู้หรือไม่รู้เลยมาเป็นการให้เราทราบถึงว่าเอ้ยโครงการของเรามีการประชาสัมพันธ์หรือเปล่าคนในร้านรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้ไหมอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมคะก็ถามลงไปด้วยโอเคไหมคะใส่ลงไปว่าโครงการของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือเปล่าลูกค้าหรือพนักงานพอทราบข้อมูลตรงนี้ไหมว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นเขาพอทราบไหมก็พอรู้ไหมถามลงไปด้วยต่อมาค่ะข้อมูลส่วนที่2ที่เราจะต้องมีนะคะในการทำแบบสอบถามก็คือจุดไคลแม็กซ์ละนะคะถามความพึงพอใจนะคะของพนักงานขายที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนแผ่นโปรแกรมจะเป็นหัวข้อที่3ตอนที่2ขอโทษทีค่ะเป็นตอนที่2นะคะถามความพึงพอใจละว่าพนักงานของเรานะคะใช้เครื่องเปลี่ยนแผ่นโปรแกรมตัวนี้แล้วเครื่องช่วยเปลี่ยนแผ่นโปรแกรมตัวนี้แล้วเขามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนเราต้องใส่ไปด้วย
ซึ่งในตอนที่2นี้เนี่ยนะคะเราจะใช้นะคะรูปแบบของ rating scale ก็คือแบบประเมิน5 4 3 2 1ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกด้วยค่ะว่าไอตอนที่2เนี่ยเราจะถามเรื่องอะไรมีเกณฑ์การประเมินอะไรบ้าง5คืออะไร4คืออะไร3 2 1คืออะไรใส่ลงไปด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าฉันติ๊ก5หมายถึงว่ามากที่สุดพึงพอใจมากชอบมากประทับใจมากที่สุดถ้าฉันติ๊ก1แสดงว่าต้องปรับปรุงต้องแก้ไขยังไม่ดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยนะดังนั้นเราจึงต้องเขียนเกณฑ์เอาไว้ค่ะนะคะเกณฑ์ในการประเมิน5 4 3 2 1นะคะในตอนที่2เขาถามความพึงพอใจของพนักงานของเรานะคะอยู่ๆเป็นตารางมาฉันงงนะตารางอะไรเนี่ย5คืออะไรนะคะ2คืออะไร3คืออะไร4คืออะไรต้องบอกให้ชัดเจนตอนที่2นะคะอธิบายหัวข้อไว้เพราะหลังจากนั้นเราอธิบายแล้วเราก็ต้องมีการบอกข้อมูลนะคะรายการการประเมินของเราว่าเราประเมินเรื่องอะไรบ้างมันก็จะมาอยู่ในเรื่องของการทำตารางประเมินส่วนใหญ่แล้วนะคะรุ่นพี่ทำรุ่นพี่เขาทำ5ข้อพอครูหาหนูทำ10ข้อได้ไหมคะได้ครูหาหนูทำ15ข้อได้ไหมได้แล้วแต่ยิ่งทำมากเราก็ต้องมีการวิเคราะห์มากดังนั้นในการที่นักเรียนจะทำนักเรียนต้องดูก่อนค่ะว่าไอโครงการของเรานี่เนี่ยมันประเมินเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาประเด็นสำคัญที่เราอยากรู้ไม่ใช่ถามสเปซสปะ20ข้อโอ้บางทีเยอะข้อเกินไปลูกค้าหรือว่าพนักงานอยากจะตอบคำถามแล้วไหมโอ้ยไม่อ่ะขี้เกียจอ่านเยอะเกินติ๊กมั่วๆไปพวกเราน่าจะมีเวลาประเมินนะฮะให้ประเมินคุณครูไม่อ่านหรอกติ๊กอ่านหน่อยก็ได้แต่ก็เข้าใจบางทีมันตัวหนังสือตัวติดหนึ่งโอ้ยยาวยืดเลยเราก็ไม่ค่อยอยากอ่านหรอกเหมือนกันค่ะถ้าเราทำแบบสอบถามนะข้อความที่เราจะทำการประเมินนั้นนะคะควรสั้นกระชับได้ใจความสั้นในที่ไม่ใช่สั้นจนเกินไปสวยแล้วก็5 4 3 2 1สวยมากที่สุดสวยปานกลางสวยน้อยที่สุดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราก็ต้องมีคำขยายสักนิดหนึ่งสั้นเกินไปก็ไม่ดียาวเกินไปก็ไม่ดีมากข้อเกินไปก็ไม่ดีน้อยข้อเกินไปก็ไม่ดีเอาพอเหมาะเอาสาระสำคัญที่เราจะประเมินส่วนใหญ่รุ่นพี่ของเราก็ทำ5ข้อกรุบกริบพอนะไม่เยอะจนเกินไปอาจารย์ทำ10ข้อได้ไหมได้อย่าเกิน10ข้อละกัน5ถึง10ข้อกำลังสวยงามนะคะ15ข้อเยอะเกิน3ข้อน้อยเกินเอาสัก5ข้อเป็นอย่างน้อย5ถึง10ข้อพอสำหรับรายการในการที่จะประเมินสอบถามความพึงพอใจนะคะเอา5ถึง10ข้อพอแต่อันนี้รุ่นพี่เราทำ5ข้อซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนสามารถสอบถามครูได้นะคะหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นwww.ptcplms.net เข้ามาที่กระทู้ตั้งคำถามถามได้เรื่องของแบบสอบถามมีโทรศัพท์ให้ติดต่อสอบถามได้มีอีเมลส่งอีเมลมาแบบสอบถามของนักเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะส่งแบบสอบถามมาให้ครูช่วยดูได้หรือถามคุณครูที่วิทยาลัยของเราที่ศูนย์การเรียนของเราถามท่านได้นะท่านก็ให้คำปรึกษากับเราเรื่องของรายการในการประเมินแบบสอบถามนะคะ5ถึง10ข้อกำลังสวยงามอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไป
สรุปสาระสำคัญแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆในแต่ละหัวข้อก็ไม่ควรที่จะสั้นเกินไปหรือว่ายาวเกินไปนะคะใช้คำที่เหมาะสมไม่เยินเยอะไม่สั้นกุดกุดไปกุดกุดสั้นกุดกูจนเกินไปนะมาดูหน่อยสิพี่ๆเขาเขียนกันยังไงบ้างเขาบอกว่าเครื่องช่วยเปลี่ยนแผนโปรแกรมนี้คุณภาพของชิ้นงานนะให้ช่วยประเมินหน่อยสิคุณภาพของชิ้นงานเป็นยังไงดีมากที่สุดให้5ไปหรือว่าดีมาก4ไปหรือปานกลางคุณภาพปานกลางนะที่ดูแล้วนะหรือว่าน้อยอ่ะคุณภาพมันยังไม่ค่อยดีเลยหรือต้องไปปรับปรุงโดยด่วนก็ให้ผู้ตอบแบบสอบถามติ๊กลงไปโอเคไหมนะคะเนี่ยคือข้อที่1ถามนะคะเราถามเขาเราอยากจะรู้ว่าเอ้ยชิ้นงานของเรามันดีหรือไม่ดีอาจารย์ครับรายการประเมินเราเอามาจากไหนครับ5รายการนี้อ้อคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองโดยเอาวัตถุประสงค์นะคะที่เราถามเราอยากจะรู้เรื่องอะไรล่ะเอามาเขียนอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งประดิษฐ์ของเรานี่เนี่ยมันสามารถช่วยนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแผนโปรแกรมได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประเมินว่าเครื่องช่วยเปลี่ยนแผนโปรแกรมสามารถช่วยลดระยะเวลาในการเปลี่ยนแผนโปรแกรมอย่างนี้เป็นต้นนะเราต้องคิดขึ้นมาเองว่าโครงการของเรานี้เราอยากจะรู้อะไรเอาให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์คิดขึ้นมาว่าเอ้ยวัตถุประสงค์เราบอกว่ามันช่วยลดปัญหาการทำงานดังนั้นในแบบสอบถามของเราเราก็ต้องเขียนว่าไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยมันช่วยลดจริงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นโอเคปะเข้าใจเนาะนะเขียนสักประมาณ 3-5 ข้อพอไม่ใช่สิ 5-10 ข้อพออย่าเยอะไปกว่านี้เพราะวัตถุประสงค์เราก็มีแค่5ข้อ3ข้อถึง5ข้อดังนั้นก็ให้มันสอดคล้องกันนะคะคุณภาพของชิ้นงานเป็นยังไงดีไหมข้อที่2นะคะความคงทนแข็งแรงของอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนแผนโปรแกรมเป็นยังไงคงทนแข็งแรงไหมแข็งแรงสิเราทำมาจากอลูมิเนียมเลยนะนะคะเชื่อมต่อมาอย่างดีเราคิดว่ามันดีอ่ะจะถามหน่อยสิพนักงานในร้านน่ะเขาเห็นโอเคแบบนั้นหรือเปล่า5 4 3 2 1เขาอาจจะคิดว่ามันกล็อกแกล็กไปอ่ะมันดูไม่ค่อยดีนะมันไม่ค่อยสวยงามอ่ะมันไม่ค่อยคงทนนะให้เขาแสดงความคิดเห็น5 4 3 2 1พึงพอใจไม่พึงพอใจพึงพอใจมากเลยโอ้ดีมากเลยมันแข็งแรงดีนะโอ้งั้นงั้นแหละ3พออุ๊ยปรับปรุงยังไม่ค่อยแข็งแรงเลยรูดทีเนี่ยนะแทบจะหักก็ใส่ข้อมูลป่ะติ๊กป่ะนะ5 4 3 2 1นะคะข้อที่2แล้วอยากรู้อะไรอีกมันสามารถเพิ่มยอดขายได้ไหมบางทีนะป้ายแผ่นโปรแกรมนะมันอาจจะวางผิดวางถูกอะไรเงี้ยนะมันสามารถช่วยเราได้ไหมล่ะถ้ามันสามารถช่วยได้เราก็ใส่แต่ถ้ามันไม่สามารถช่วยได้เราก็ไม่ใส่เราก็เปลี่ยนเราอาจจะบอกว่านะคะเครื่องนี้เนี่ยช่วยนะเรื่องการวางแผ่นป้ายที่ถูกต้องการวางแผ่นป้ายแผ่นโปรแกรมที่ถูกต้องอย่างเนี้ยนะคะเราก็ใส่ลงไปได้เราก็ต้องมาดูที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นมันช่วยเรื่องของการวางแผ่นป้ายบางทีเราเปลี่ยนแผ่นป้ายแล้วมันไม่ตรงกันอะแล้วเครื่องนี้มาแล้วมันจะช่วยทำให้เปลี่ยนตรงแล้วเปลี่ยนเร็วขึ้น
เร็วขึ้นก็จะเป็นข้อที่2ลดระยะในการเปลี่ยนแผ่นโปรแกรมลดระยะเวลาในการเปลี่ยนแผ่นป้ายแผ่นป้ายเราก็อยากรู้ไงว่าเอ้ยมันลดระยะเวลาจริงหรือเปล่าไปลองเปลี่ยนกันมาแล้วอะเปลี่ยนได้เร็วไหมจากวัตถุประสงค์แล้วบอกว่าไอ้เครื่องนี้มันจะช่วยทำให้สามารถเปลี่ยนป้ายแผ่นโปรแกรมได้เร็วยิ่งขึ้นเราก็ถามว่ามันเร็วจริงไหมสะดวกจริงไหมแล้วข้อสุดท้ายอ่ะอีกสัก1ข้อได้5ข้อกำลังเลขสวยเลยนะคะก็คือความคิดสร้างสรรค์ของโครงการของเรามันเจ๋งไหมอ่ะอยากรู้ว่ามันดีไหมเราก็ถามพนักงานในร้านว่าพอมีเครื่องตัวนี้เนี่ยแทนที่จะใช้ไม้จิ้มไส้กรอกเราใช้ไอ้เครื่องตัวนี้มันช่วยเราได้นะคะมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่โอ้โหรอมานานแล้วแทนที่จะใช้มือจิกนะเจ็บนะหรือว่าไปใช้ไม้ลูกชิ้นนะคะไปเกี่ยวเนี่ยโอ้โหหักเป็นนักต่อนักมาแล้วเสียเวลากว่าจะแงะได้ป้ายก็แข็งแข็งเราทำเครื่องตัวนี้มาเนี่ยมันเจ๋งใช่ไหมมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมช่วยบอกหน่อยสิว่ามันสร้างสรรค์จริงหรือเปล่าโอ้มันเป็นนวัตกรรมใหม่มากเลยนะมันพึงพอใจมากเลยพอมีตัวนี้เนี่ยโอ้โหความคิดสร้างสรรค์พุ่งกระฉูดปี๊ดป๊าดคิดได้ไงอ่ะพึงพอใจมากใส่5ลงไปนะพึงพอใจลำดับต่อมาก็ใส่5 4 3 2 1นี่คือเรื่องของรายการประเมินโดยอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ที่เราได้เขียนไว้ในบทที่1เราบอกว่าวัตถุประสงค์ที่เราทำโครงการนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรดังนั้นในแบบสอบถามมันก็สามารถตอบข้อมูลที่เราเขียนลงไปได้หรือไม่เราก็ถามให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โอเคไหม5-10ข้อพอนะคะแต่หลักๆแล้วก็5ข้อนะกำลังสวยงามไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปโอเคปะเข้าใจตรงกันนะนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นตอนที่3นะคะข้อเสนอแนะอันนี้ก็ทำเป็นไข่ปลาคาเวียร์ไปซะนะคะให้ลูกค้าได้ตอบหรือว่าให้พนักงานเป็นผู้ตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขียนเขาอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปอาจจะบอกว่าสีสันนะเอาใหม่นะสีสันให้สวยงามสีสันควรปรับปรุงใส่เข้าไปสีสันควรปรับปรุงแสดงว่าเครื่องเปลี่ยนแผ่นโปรแกรมของเรานั้นสีมันยังไม่ค่อยสวยถูกต้องไหมนะคะเราจะได้รู้ไว้มันอาจจะยังไม่ค่อยโดนใจเนาะสีมันอาจจะแบบธรรมดาเกินไปนี่ไงสีมันสีมิเลเนียมเกินไปนะอย่าได้สีที่มันแบบจี๊ดจ๊าดสวยงามมากกว่านี้มันดูธรรมดาเกินไปเปลี่ยนได้ไหมอย่างเนี้ยเป็นต้นอันนี้นะคะในแบบสอบถามตอนที่3นะคะให้อิสระในความคิดกับผู้ตอบแบบสอบถามให้เขาใส่ไปไว้เขาอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรถ้าเขาไม่ใส่ก็วางไปเป็นข้อมูลธรรมดาไปนะคะแต่ถ้าเขาใส่เราก็ต้องเก็บข้อมูลด้วยว่าตอนที่3เนี่ยเขามีอะไรเสริมไหมเขาใส่อะไรเข้าไปบ้างนะเขาอยากให้เราปรับปรุงซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาไปใส่ในบทที่5ได้ก็คือข้อเสนอแนะนะคะในการทำโครงการในครั้งต่อไปก็เอาไปใส่ได้แล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อครั้งต่อไปถ้าใครอยากจะทำโครงการตัวนี้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องของสีสันให้มันสวยงามหน่อยให้มันดูโดดเด่นหน่อยนะคะหรือว่าอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยแข็งแรง
นะมันเป็นอะคริลิกนะมันเป็นแผ่นอลูมิเนียมธรรมดานะมันน่าจะเป็นตัวอื่นดีไหมเพื่อที่ว่าจะได้น้ำหนักเบามากกว่านี้นะคะหรือว่าให้มันดูทันสมัยมากกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะอยู่ในตอนที่3ข้อเสนอแนะนะคะเพิ่มเติมนั่นเองนี่คือนะคะองค์ประกอบทั้งหมดของแบบสอบถามมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะแบบสอบถามทั่วไปก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่ก็จะถามแบบนี้เพศอายุนะระดับชั้นถ้าถามพนักงานก็ถามตำแหน่งแล้วเป็นลูกค้าก็อาชีพนะคะตอนที่2ถามอะไรความพึงพอใจนะคะของพนักงานอันนี้ก็ถามพนักงานเหมือนกันแล้วก็ให้ข้อมูลพนักงานไปนะคะลดการสูญเสียเซนวิชด้วยเครื่องสัญญาณเสียงรายการที่เขาถามกี่ข้อประมาณ5ข้อเขาถามอะไรบ้างหนึ่งความรวดเร็วในการทำงานของพนักงานใช้เครื่องนี้แล้วพนักงานทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมตอบเลย5 4 3 2 1นะคะข้อที่2ความสะดวกในการใช้เครื่องอบแซนด์วิชตัวนี้นะคะทำเร็วไหมสะดวกไหมถ้าสะดวกก็ใส่5ไปสะดวกมากที่สุดสะดวกเฉยๆใส่3ไม่สะดวกเลยปรับปรุงไม่เห็นมันจะดีอะไรขึ้นเลยใส่1อย่างนี้เป็นต้นนะคะความคงทนของเครื่องนี้มันคงทนไหมประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วนะคะเอามาใช้ที่ร้านเซเว่นไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วพังเลยอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องถามตรงนี้ด้วยมันก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมนะคะของสิ่งที่เราถามว่าไอสิ่งวิจัยของเราในเนี้ยหรือว่าโครงการของเราในเนี้ยมันต้องการที่จะรู้เรื่องอะไรเอามาจากวัตถุประสงค์เลยนะคะวัตถุประสงค์อยากจะรู้เรื่องอะไรทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะก็เอามาให้มันสอดคล้องแล้วก็คิดขึ้นมานะคะในรายการประเมินที่เราอยากจะประเมินคงทนไหมลดการสูญเสียได้หรือเปล่าลดการตัดจ่ายแล้วบอกว่าวัตถุประสงค์คือเพื่อลดการสูญเสียนะแซนด์วิชอบร้อนลดจริงหรือเปล่าเราก็เอามาถามในแบบสอบถามของเรานะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการดังนั้นเอามาใส่เลยนะคะในรายการประเมินเราอยากรู้ว่าไอชิ้นงานของเราเนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเปล่ามันเร็วจริงไหมลูกค้าประทับใจหรือเปล่าใส่เข้าไปนะคะแล้วตอนสุดท้ายก็อะไรคะข้อเสนอแนะนั่นเองเนาะเป็นไงแบบสอบถามนะคะยากไหมไม่ยากแบบสอบถามเอาแค่หน้าเดียวพอไม่ต้องทำหลายหน้าเยินเยอะเฟินเฟ้อเยอะเกินก็ไม่เอานะคะใช้คำที่อ่านแล้วกระชับได้ใจความเข้าใจอ๋อช่วยลดนะคะออดิตช็อตช่วยลดการสูญเสียมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการนะคะสิ่งประดิษฐ์มีความคงทนนะสิ่งประดิษฐ์มีความสวยงามนะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใช้คำที่มันกระชับเข้าใจง่ายได้ใจความโอเคปะในการเขียนนะคะแบบสอบถามแล้วนะเนี่ยแบบสอบถามที่ดีอ่ะเยินเยอะเฟินเฟ้อจนเกินไปนะบางทีเราอ่านแล้วนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจแล้วคิดว่าถ้าลูกค้าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมบางทีเราชอบใช้คำที่มินิสมาลาจนเกินไปนะคะให้มันแบบยาวย่นเยอะดูวิชาการจนเกินไปบางทีผู้ตอบแบบสอบถามก็ไม่เข้าใจว่าคุณถามอะไรดังนั้นเอากระชับได้ใจความถามให้มันตรงจุดตรงประเด็นที่เราอยากรู้ในแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเขาจะได้เข้าใจไม่ใช่กำลังทำอยู่ถามไอ้น้องค่ะไอ้นี่มันหมายความว่ายังไงหรอคะพี่อ่านแล้วไม่เข้าใจเราก็ต้องมานั่งอธิบายอีกโอ้ถ้าลูกค้าอะถามลูกค้า50คนปวดหัวแน่นอน
นะถ้าลูกค้าต้องมาถามทุกๆคนในหัวข้อนี้เพราะลูกค้าอ่านแล้วไม่เข้าใจดังนั้นแสดงว่าแบบสอบถามของเราเนี่ยยังไม่ดีพอดังนั้นแบบสอบถามถ้านักเรียนทำมาแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทดสอบก่อนอาจจะไปให้เพื่อนคนอื่นๆลองอ่านดูซิตัวเองอ่านแล้วตัวเองเข้าใจเปล่าอ่ะว่าเขาว่าถามอะไรนะเขาทำสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมานะแล้วเขาทำแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยตัวเองอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างถามเพื่อนหรือว่าอาจารย์คะอาจารย์ช่วยดูแบบสอบถามของหนูหน่อยได้ไหมคะว่าแบบสอบถามของหนูนี่เนี่ยมันโอเคไหมคะอาจารย์พอเข้าใจไหมคะซึ่งอาจารย์เขาก็จะให้ข้อมูลกับพวกเราว่าอ๋อแบบสอบถามไอ้ตรงนี้ครูยังไม่ค่อยเข้าใจเธอหมายความว่าอะไรไปปรับตรงนี้หน่อยไหมใช้คำพูดตรงนี้หน่อยไหมนักเรียนต้องแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยให้อาจารย์นะคะที่ปรึกษาได้ดูด้วยนะคะว่าไอ้โครงการของเรานี้เนี่ยไอ้ที่เราถามในรายการประเมินนี้เนี่ยลูกค้าหรือว่าผู้อ่านแล้วเข้าใจหรือไม่นะคะบางทีเราทำเองเราเข้าใจเองอ่ะเพราะเราเป็นผู้ทำอ่ะเราเขียนอะไรไปเราคิดว่าเข้าใจอ่ะแต่บางทีเนี่ยเวลาไปให้ลูกค้าจริงๆหรือว่าไปให้พนักงานในร้านจริงๆเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ดังนั้นเรารอแบบสอบถามไปให้บุคคลอื่นดูก่อนไปให้เพื่อนๆในห้องดูก่อนเอาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูก่อนนะคะให้ท่านอ่านดูแล้วว่าเอ้ยโอเคเข้าใจผ่านรู้เรื่องเราถึงจะเอาแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยไปใช้จริงถ้าเป็นลูกค้านะคะเอา50คนเอา50คนนะคะถามซึ่งนักเรียนไปฝึกงานนะคะตอนไปฝึกงานเอาไอ้สิ่งประดิษฐ์ตรงนี้เนี่ยนะคะโครงการตรงนี้ไปใช้จริงนะคะสัก2เดือนเดือนที่3ค่อยแจกแบบสอบถามนะอย่าเพิ่งไปแจกแบบเพิ่งทํา2วันแล้วแจกแบบสอบถามนี้ไม่ได้นะต้องทดลองใช้ก่อนสัก3เดือนให้เกิดความชินนะคะอย่างเครื่องเปลี่ยนแผนโปรแกรมเนี้ยมันเปลี่ยนเดือนละครั้งนะคะหลักๆนะคะตามโปรโมชั่นทุกๆวันที่26ของเดือนจะเปลี่ยนนะเนี่ยเปลี่ยนเดือนแรกก็ถามเลยไม่ได้นะก็น่าจะสัก2เดือนและเดือนที่3ค่อยถามนะคะว่าใช้เครื่องนี้แล้วเป็นยังไงใช้สัก2ครั้ง3ครั้งนะสำหรับสิ่งประดิษฐ์บางชนิดหรือว่าสิ่งประดิษฐ์บางประเภทใช้มันทุกวันเลยก็ให้ผ่านไปประมาณสัก2เดือนแล้วค่อยทำแบบสอบถามถามความพึงพอใจลูกค้าเอาแค่เพียง50แต่ถ้าเป็นถามพนักงานขายเอาพนักงานในร้านก็เอาครบจำนวนเลยนะคะส่วนใหญ่ก็มีแค่15คน13คนนะส่วนใหญ่พนักงานในร้านของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้ก็ถามให้หมดทุกคนเลยนะนักเรียนก็จะไปต้องไปออกแบบนะออกแบบเรื่องอะไรคะเรื่องของแบบสอบถามนะคะให้ผู้อ่านเข้าใจนะอย่าลืมนะคะมีใครสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะถามอาจารย์ที่ปรึกษาเลยว่าเข้ามาถามครูได้นะคะที่เว็บไซต์หรือว่าผ่านทางอีเมลก็ได้หรือโทรมาสอบถามข้อมูลในเรื่องของการเขียนแบบสอบถามก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเนาะเอาล่ะได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วนะก็พี่ๆก็คงจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่อนเพลียกันมามากแล้วเนาะช่วงบ่ายๆเนาะนะคะวันนี้ก็คงจะต้องพักไว้เท่านี้นะคะสำหรับการทำแบบสอบถามเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีก็วันพุธนะคะในวันพุธก็จะมาพูดในเรื่องของวิธีในการวิเคราะห์ซึ่งเราทำการวิเคราะห์แบบสอบถามนะคะเราต้องมีการสรุปผลนะคะว่าเอ้ยจากการที่เรานะคะทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเอาแบบสอบถามไปถามลูกค้าแล้วเราต้องมาถึงขั้นทำการสรุปครูขาหนูยังไม่ได้เอาไปแจกเลยค่ะครูจะสอนสรุปแล้วหรอคะต้องสอนก่อนนะคะให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานก่อนในเรื่องของการคำนวณ นะคะแบบสอบถามว่าเอ้ยเวลานักเรียนทำนะพอได้แบบสอบถามมาแล้วเขามีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรนะคะเป็นการปูพื้นให้กับนักเรียนในเบื้องต้นก่อนสำหรับเทอมนี้ในเรื่องของการคำนวณซึ่งในวันพุธก็จะมาอธิบายในเรื่องนี้ให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนนะคะคิดว่าวันนี้นักเรียนน่าจะสามารถออกแบบสอบถามได้นะคะ
ไม่ยากจนเกินความสามารถดูจากรุ่นพี่ได้หรือว่าดาวน์โหลดนะคะจากเว็บไซต์ได้นะคะ www.ptcplms.net นั่นเองวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะเจอกันในวันพุธวันนี้สวัสดีค่ะ